สวัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดสว่านกับเครื่องเจียร์2ตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อโอซุกะชุดคู่หูสว่านเครื่องเจียร์แบตไร้แปลงถ่านโอซุกะตัดเจาะเจียร์เคลียร์จบครบเครื่องครับนี่คือสโลแกนของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในชุดก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่2ก้อนนะครับขนาด20โวลต์ 4 แอมป์ ทั้ง2ก้อนนะครับสามารถใส่สลับกันได้อันนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับที่เขาแถมมาให้ต่อมาก็จะเป็นตัวสว่านตัวนี้สามารถใช้งานได้3ระบบนะครับก็คือเป็นโหมดเจาะโหมดขันสกรูแล้วก็โหมดกระแทกตัวนี้จะเป็นเครื่องเจียร์ไร้แปลงถ่านนะครับตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็จะมีกาดบางใบให้อันนี้เป็นประแจขันนะครับแล้วก็เป็นด้ามจับตัวนี้ก็จะเป็นพวกใบขัดตัดเจียนะครับแล้วก็กระดาษทรายแป้นขัดกระดาษทรายนะครับใบขัดกระดาษทรายใบขนแกะพวกนี้นะครับก็จะแถมมาในนี้เลยตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นพวกดอกสว่านนะครับดอกสว่านดอกไขควงแล้วก็จะมีข้ออ่อน1ชิ้นที่อยู่ในชุดนี้ตัวสว่านนะครับเป็นสว่าน3ระบบไร้แปลงถ่าน 1,350 รอบต่อนาทีแล้วก็จะมีแรงบิดที่45นิวตันเมตรหัวสว่านใส่ได้ 3/8 นิ้วหรือก็คือประมาณ10มิลนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบความหนืดของโหมดขันสกรูในแต่ละหมายเลขนะครับซึ่งมันมีไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้อำนวยความสะดวกให้เรานะครับเพราะว่าบางทีนะเราเอาสกรูเนี่ยไปขันใส่ไม้เนี่ยก็จะมีความหนาความแข็งต่างกันถ้าเราใช้แบบแรงบิดสูงสุดเนี่ยไปขันสกรูใส่ไม้เนี่ยอาจจะทำให้ไม้แตกไม้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ความแรงคร่าวๆในแต่ละระดับนะครับว่าเราต้องใช้ระดับที่เท่าไหร่ปรับแรงบิดได้2ระดับนะครับเบอร์1แรงบิดสูงความเร็วต่ำเบอร์2แรงบิดต่ำความเร็วสูงพวกของแถมที่แถมมาเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าเป็นของที่อาจจะวัสดุคุณภาพต่ำนิดนึงก็พอใช้งานได้บางงานนะครับเจาะไม้เนี่ยโอเคแต่ว่าเจาะเหล็กผมเจาะแล้วมันไม่เข้านะครับก็อาจจะแถมมาเพื่อเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่มีสำหรับคนที่มีแล้วนะครับผมก็แนะนำให้ใช้ดอกสว่านที่ตัวเองมีแล้วจะดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบเจาะอิฐแดงนะครับตัวนี้ผมใช้ดอกเจาะขนาด6มิลนะครับหรือว่าดอกเบอร์6ปกติผมใช้กับดอกเบอร์นี้เป็นส่วนใหญ่นะครับในการเจาะพวกยึดผนังยึดของอะไรต่างๆนะครับก็ใช้เบอร์นี้ในการทดสอบก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าสว่านตัวเล็กขนาดนี้ไม่น่าจะมีแรงในการเจาะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่หลังจากที่ผมได้เจาะแล้วความคิดผมก็เปลี่ยนนะครับตัวโอซุกะเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับราคานี้นะครับราคา 2,300 กว่าบาทเนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้ผมว่าน่าจะมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับท่านพ่อบ้านแม่บ้านที่สนใจอยากซื้อติดไว้นะครับเครื่องเจียร์โอซุกะนะครับเป็นแบบไร้แปลงถ่านเช่นเดียวกันความเร็วรอบปรับได้3ระดับขนาดใบที่ใส่ก็4นิ้วทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบตัดเหล็กความหนา 1.5 มิลครับเหล็กขนาด 1x1 นิ้วตัวนี้ผมจะปรับที่ความเร็วต่ำสุดนะครับก็คือเบอร์1สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้หินเจียมาก่อนนะครับตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะจับกระชับมือนะครับตัวหินเจียตัวเนี้ยมันเล็กแล้วก็มันเบาเราสามารถที่จะตั้งความเร็วต่ำสุดในการตัดเหล็กก็ยังได้นะครับซึ่งจะลดโอกาสการสะบัดอะไรแบบนี้ออกมานะครับถ้าท่านผู้ชมซื้อเครื่องแรกนะครับแล้วไปซื้อพวกที่มีสายเสียบไฟอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นจะแรงมากๆแล้วก็มีความอันตรายถ้ารุ่นเสียบไฟโดยทั่วไปนะครับจะราคาถูกหลักพันนะครับหลักพันกว่าบาทซึ่งถ้าเราเปิดไว้เนี่ยแล้วมันหลุดมือเราลงไปเนี่ยมันจะไม่ปิดให้นะครับถ้าพวกนั้นแต่ถ้าตัวนี้นะครับถ้าหลุดมือเราลงไปปุ๊บเครื่องหยุดการทำงานทันทีอันนี้ก็คือข้อดีของตัวโอซุกะตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าตัวนี้มันเป็นคุณสมบัติยังไงอีกรอบหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถดูคลิปต่อไปได้เลยตัวนี้จะเป็นการทดสอบการเจียร์แล้วก็การขัดกระดาษทรายนะครับก็จะอยู่ในคลิปนี้ ตัวนี้นะครับเป็นชุดคู่หูสว่านเครื่องเจียแบตไร้แปลงฐานนะครับของยี่ห้อโอซุกะตัวที่ผมชอบมากที่สุดจะเป็นเครื่องเจียนะครับเพราะว่าผมก็มียี่ห้อหนึ่งใช้งานอยู่เหมือนกันซึ่งตัวนั้นก็จะหนักแต่ว่าก็จะใช้งานคนละแบบตัวนี้ก็ผมน่าจะไปใช้กับงานขัดมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะขัดได้เรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับรับประกัน6เดือนทั้ง2ตัวเลยนะรับประกัน6เดือนซึ่งถ้ายี่ห้อถูกๆทั่วไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยมีรับประกันอะไรมากมายอย่างมากก็แค่1เดือนนะครับตัวนี้จะมีทั้งใน Shopee Lazada นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับข้อติอย่างเดียวที่ผมมีกับสว่านนะครับก็คือตัวหัวจับนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันมีที่จับน้อยบางทีเนี่ยเราใส่ดอกเข้าไปเนี่ยเราขันแน่นบางทีขันแน่นเราขันไม่ออกหรือบางทีก็ขันไม่แน่นเลยนะครับนี่คือเป็นข้อติข้อเดียวของผมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเม้ง DIY คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ